สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีนะคะแฟนคลับทุกคนไหนขอเสียงแฟนคลับพี่ๆบิวกิ้นหน่อยแล้วน่ารักมากเห็นว่าเมื่อเช้านะมาจองที่กันแต่เช้าเลยนะคะกราบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านด้วยวันนี้นะคะแน่นอนวันนี้ค่ะบุโกรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะบริเวณหน้าอีฟแอนด์บอยสาขา The Underground นะคะแห่งนี้วันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยเพราะเป็นงาน Mid Year Sale ที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญวันนี้นะคะที่บอกว่าโอ้โหปื้มปริ่มมากเพราะว่าน้องพี่ๆกับน้องบิวกิ้นอยู่ข้างหลังแล้วจ้าปื้มปริ่มมากแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับงาน Event Boy Mid Year Sale 2022นะคะลดทั้งร้านสูงสุด 90% ซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายจาก Event Boy แล้ววันนี้บอกเลยว่าฟินสุดๆเลยภายในงานนะอย่างที่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราเจอนะคะทั้ง2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องพิวพีน้องบิวกินมาร้องเพลงให้เราฟังแน่นอนวันนี้ปลื้มปริ่มนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ่ายรูปอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยวันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะรวมถึงนะคะ40ผู้โชคดีภายในงานที่มาร่างร่วมงานในบริเวณนี้ด้วยรวมถึงอีก10ท่านผู้โชคดีที่จะรับรูปพลอยพร้อมลายเซ็นกับน้องพีพีและน้องบิวกิ้นกับแคมเปญนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปติดแฮชแท็กนะคะสำหรับงาน If and Boy Mid Year Sale 2022 X Bilkin PP ค่ะดิฉันทิ้งจังหวะทุกคนกรีดเพราะว่าช่วงดิฉันทำมาหากินเลิศลักมากเลยแน่นอนค่ะ If and Boy ของเรา Mid Year Sale นะคะลดทั้งล้างสูงสุด 90% วันนี้บอกเลยว่ามีเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์มากกว่า 1,000 แบรนด์นะคะทั้งเครื่องสำอางไทยนะคะและต่างประเทศรวมถึงเคาน์เตอร์แบรนด์แท้ 100% ทั้งน้ำหอมนะคะลดจากหนักจากเต็มนะคะซื้อ1แถม1สินค้าลดสูงสุด 90% รวมถึง Exclusive สินค้าเฉพาะที่นี่เลย If and Boy เท่านั้นพิเศษก่อนใครชบ 2,000 บาทนะคะสามารถนำใบเสร็จมาแลกสมนาคุณทางร้านนะจำกัด300ท่านแรกเฉพาะวันนี้ถึงวันที่19คือวันพรุ่งนี้นะคะและแน่นอนวันนี้ Event Boy Mid Year Sale 2022ลดสูงสุด 90% ของเราวันนี้โอ้ตายละเลิศมาเสียงใหม่ดังขึ้นมาแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะทั้งหมด16สาขาช็อปง่ายๆนะคะทางช่องทางออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันเว็บไซต์ If and Boy บอกเลยงานนี้ห้ามพลาดอยู่กับเราช็อปเต็มๆที่เดียวครบจบที่เดียวเลยรวมถึงวันนี้นะคะแฟนคลับทุกคนถ่ายรูปติดนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถ่ายน้องพี่พีกับน้องบิวกินเสร็จแล้วติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะเป็นแฮชแท็ก If and Boy X Bilkin PP แล้วก็ EB Mid Year Sale 2022แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าแฟนคลับน้องพี่พีบิวกินพร้อมหรือยังก็ไม่รู้อ่ะพร้อมไม่พร้อมแน่นอนวันนี้พร้อมจัดเต็มแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งสองศิลปินที่น่ารักในดวงใจของทุกคนแล้วก็พี่ด้วยอยากฟังเพลงจากน้องพี่ๆบิวกิ้นหรือยังอยากหรือยังถ้าอยากแล้วรอแป๊บหนึ่งใส่ไวเลสแป๊บหนึ่งให้น้องนิดหนึ่งใส่ไวเลสให้น้องแป๊บหนึ่งเพราะพี่บอกทีมงานเลยว่าต้องใช้สกอตเทปกาวอย่างดีสั่งนำข้าวห้ามแบบว่าลอกแล้วติดผิวน้องเลยเอาให้ดีที่สุดเชื่อว่าตอนนี้พร้อมแล้วแน่ๆขอเสียงกรี๊ดนะครับน้องพี่ๆบิวกิ้นค่ะI'm not afraid to die.
บอยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้กันน้องกันครับผมแอบยิ้มว่าเธอดีใจอาจทุกข์ว่าเธอเสียใจหัวเราะและร้องไห้ไปกับเธอทุกครั้งแม้เธอจะไม่เห็นมาฉันยังเฝ้ามองทุกวันได้เฝ้าดูห่างมันก็ยังพอใจไม่คิดจะเจอใครไม่หวังยืนไกลไม่ต้องการร้องขอได้ยินคำเดียวเพียงเธอก็พอฉันก็มีความสุขอยู่กับฝันของฉันเท่านี้สายตาของเธอเป็นไรฉันนั้นก็จำได้
คนนี้ในสายตาตื่นเต้นนะรอเธออยู่ต่อให้ไกลแค่ไหนไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่ในหัวใจแต่ขอมีเธอใกล้อยู่กับฝันของฉันก็พอสายตาขอเสียงกินดังๆกันน้องพี่พี่บิวกินหน่อยค่ะเป่าไปขอเสียงกินดังๆหน่อยค่ะปลื้มปริ่มปลื้มปริ่มไหมน่ารักมากเดี๋ยวเราจะเชิญน้องทั้งสองคนมาอยู่บริเวณบนเวทีสัมภาษณ์และให้ทุกคนได้ถ่ายรูปพอใจไหมคะเลิศมากแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กให้กับเราด้วยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้นะคะแฮชแท็กของเรา If and Boy Mid Year Sale 2022ของเรานะคะและแน่นอนเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยนะคะกับน้องพี่พีแล้วก็น้องบิวกินด้วยซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเลยว่าจัดเต็มนะคะเพื่อแฟนคลับนะคะรวมถึง If and Boy ของเราจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกับว่าน้องพร้อมหรือยังพี่แอบดูก่อนสิเดี๋ยวไป1 2 3อีกแป๊บนึงเลิกอีกแป๊บนึงนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปวันนี้นะคะคุณผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะ ifanboy x นะคะ bilkin pp แล้วก็ hashtag นะคะ eb mid year sale 2022ของเราจัดเต็มแบบนี้อย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วติดแฮชแท็กให้เราด้วยซึ่งวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนห้างเปิดพี่เห็นรูปมาก่อนห้างเปิดในพี่ไทยมาตอน 7:00 น.เช้าบ้างในเต็มมา 7:00 น.เช้าบ้างคะในมีใครมาตอน 3:30 น.บ้างเอา 3:30 น.ยังไม่ตื่นกันใช่มั้ยฮะหนูไม่ได้มาต่อหนูมาต่อคิวเหรอหนูมาตีสามครึ่งเหรอตีห้าครึ่งห้าทุ่มพี่ขออนุญาตนะคะอีกสองปีเดี๋ยวพี่บวชให้ค่ะหนูแบบ
มีความพยายามมากแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องรักของเราเราถึงทำแบบนี้ถูกต้องไหมเลิกเราต้องรักของเราพี่เข้าใจคุณยูมากี่โมงคะ7โมงตีห้าเหมือนกันเหรอคะมาวิ่งบุกว่าตีห้ามาวิ่งค่ะอ่ะแน่นอนอีกสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้หลายต่อหลายคนอย่างที่บอกว่าถือว่าหลายคนเนี่ยเป็นผู้โชคดีทั้ง40ท่านที่ได้มาอยู่บนบริเวณนี้แล้วจะมีอีกหนึ่งมีอีก10คนที่ได้รูปพลอรอยจากน้องพีพีแล้วก็น้องบิลกินด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าแต้มบุญหนูสูงมากจริงๆนะสำหรับ10ท่านนี้และ40ท่านแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แต้มบุญสูงเพราะว่าเป็นแฟนคลับพีพีกับบิลกินค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ทุกคนยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่กับฉันตลอดเลยอ่ะทุกคนยิ้มภายใต้แมสว่าใช่ค่ะถูกต้องเลยเราโชคดีเหลือเกินที่เราเป็นแฟนคลับพี่พีกับน้องเกนอ่ะเอาอย่างเอาเอากีดกีดน้องอยู่ข้างหลังกีดส่งใช่ไหมล่ะกีดส่งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดินออกมาต้องกีดดังๆช่วยบุกโกทำมาหากินแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งอีฟันบอกเราพร้อมแล้วน้องทั้งสองคนก็พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นขอเสียงเกรียงนะกับน้องพีพีบิลกินค่ะเชิญน้องพีพีและน้องบิลกินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญทั้งสองคนเลยค่ะสวัสดีครับแน่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นงานคู่กันงานแรกหลังจากที่ไม่ได้ออกงานคู่กันนานมากเลยเป็นเดือนครับผมเป็นเดือนเลยใช่ไหมเป็นยังไงทั้งสองคนแต่ว่าขอกำลังใจให้บิวกี้หน่อยวันนี้เขาแบบว่าป่วยเจ็บคอนิดหน่อยจะพูดไม่เยอะเดี๋ยวพูดแทนให้เดี๋ยวพี่ๆจะพูดแทนบิวกี้เองจะพูดแทนให้ครับไม่เป็นไรใครจะพูดมากพูดน้อยก็เป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วอะนะวันนี้เดี๋ยวให้พีพีพูดถึงงานในวันนี้แล้วก็แฟนคลับในวันนี้หน่อยเขาบอกมากันตั้งแต่ห้าทุ่มของเมื่อวานนี้เลยห้าทุ่มเลยครับใช่ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับผมก็เป็นอีเวนต์แบบในรอบเดือนเลยเนาะที่เราแบบทำงานด้วยกันแล้วก็มาเจอทุกๆคนครับผมแล้วก็ใครในนี้ก็ช้อปที่อีแฟนบอยยังคะคือช้อปปิ้งวันนี้นะแล้วก็มีผู้โชคดีด้วยถามบิลกินบ้างเป็นยังไงบ้างหลังจากเป็นเดือนเลยเอาให้ผู้แทนการโอเคเราเล่นพูดได้สื่อสารทางใจกันแล้วกันเดี๋ยวพี่จะให้ตอบให้ก็ได้ก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไม่ได้มาแบบออกงานด้วยกันแล้วแบบเป็นพื้นที่เปิดแบบนี้นานแล้วก็ดีใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วก็สนุกมากๆเลยครับผมซึ่งวันนี้แน่นอนแฟนคลับของเรามาเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเป็นงานสำคัญของ If and Boy เพราะเขาเป็น Mid Year Sale เป็นยังไงบ้างวันนี้ปกติพี่ถามหน่อยเวลาชอบเครื่องสำอางก็มา If and Boy อยู่แล้วไม่คือพี่ว่าที่จริง If and Boy ก็คือมีครบจบทุกอย่างในที่เดียวจริงคือไม่ว่าจะเป็นแบบ Beauty Product ทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยที่ If and Boy มีแน่นอนครับจริงๆอย่างที่บอกว่าเราเองก็อยู่กับ If and Boy มีหลายสาขามากๆแบบปังๆปังๆจุกๆไปเลยอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยมาร้องเพลงด้วยกันด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกถึงแม้ว่าจะร้องคนละเพลงอ่ะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่เขาร้องเพลงนี้ครั้งแรกด้วยเลยใช่ไม่เคยร้องที่ไหนเลยตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นพี่ตกใจคนมากพี่ก็ไม่คิดว่าคนจะแบบจะได้รับการซัพพอร์ตขนาดนี้ครับผมจริงจริงมาจริง
แต่พีพีเสื้อไม้ระหว่างที่พีร้องเพลงอยู่นี้พี่แอบเห็นบิวกิ้นให้กำลังใจพีตลอดเวลาอยู่ข้างเวทีให้ยังไงให้ยังไงให้กำลังลุ้นนี่ให้กำลังใจสู้อย่างนี้เลยอ่ะอยากให้พีพีกับบิวกิ้นพูดอะไรถึงอีแฟนบอยเล็กน้อยฝากสักหน่อยค่ะครับก็จริงๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอีแฟนบอยเขาก็ลดทุกอย่างทุกสาขาเลยนะครับผมก็อยากทุกคนแบบลองมาเลือกดูเพราะว่าของเขาก็จะหลากหลายแล้วก็จริงๆแบบเดินเข้าไปมันไม่รู้จะเลือกซื้ออะไรมันเยอะไปหมดเลยมันหยิบอยากได้ไปหมดเลยครับผมค่ะพี่พีค่ะครับผมก็ใครนะครับที่อยากจะมาซื้อของที่เอเพนบอยนะครับแนะนำให้มาเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือลดราคาอยู่ด้วยแล้วก็มีของครบจบทุกอย่างจริงครับผมฝากเอเพนบอยด้วยครับขอเสียงกรี๊ดดังให้หน่อยค่ะที่มานั่งตรงนี้เนี่ยมีทุกคนอะโชคดีหมดแต่มีคนที่แต้มบุญสูงหน่อย40ขั้นที่อยู่ตรงนี้คนเสื้อชมพูนี่ก็ด้วยเหรอฮะโชคดีก็ไหนคุณพี่หวันเจี๊ยบเหรอคะ หนึ่งในผู้ที่มีแต้มบุญเหรอคะไม่พอนะยังมีคนที่มีแต้มบุญสูงกว่านั้นอีกนิดนึงคือได้รูปพลอย10คนจากน้องพี่พีและน้องพี่อุกินด้วยอ่ะแบบปังมากพลอยปังมากปังมากจุกมากพร้อมกับลายเซ็นด้วยจ้าอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ให้ทั้ง10คนมายืนรับได้ดีไหมได้เลยครับ5คน5คนจากบิวกินและ5คนจากพีพีนะเดี๋ยวเราจะรอให้พร้อมทีเดียวแล้วเราก็รับนะคะแต่พี่ขออนุญาตนะรับปั๊บเลยห้ามแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บไม่ได้นะเลิกนะไม่ได้เลิกนะคะอ่ะเดี๋ยวทีมงานถ้าพร้อมแล้วบอกกดนะคะรับจากน้องบิวกิ้น5คนและรับจากน้องพีพี5คนนะคะเดี๋ยวเราให้จัดแถวนิดนึงเนี่ยเมื่อกี้พี่เห็นแฟนคลับกีดให้ทั้ง2คนแบบจุกมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรารอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรารับพี่ละคนนะรับพี่ละคนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันจ้าพร้อมแล้วท่านแรกมาได้เลยค่ะรับฮะถ้าท่านแรกรับกับน้องบิวกินนะคะลงเลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าท่านแรกรับจากน้องบิวกินค่ะนี่คือจุกจริงๆเพราะว่าเป็นภาพพลอยพร้อมลายเซ็นทั้งพี่พีแล้วก็บิวกินค่ะส่งบ๊ายบายได้น่ารักค่ะอีก5ท่านนะคะรับจากน้องพีพีค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะที่เห็นที่หน้าพี่นี่คือเป็นเกล็ดหิมะค่ะน้องพีพีน้องบิวกินค่ะทั้ง10ท่านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าถ่ายภาพรวมกันหน่อยค่ะเว้นระยะให้พี่บุโกะนิดนึงนะลูกนะด้านล่างนะลูกนะด้านล่างนะลูกนะลัชมาพี่จะมาอยู่ริมเวทีให้หนูดื่มด่ำกับการถ่ายรูปกับน้องพี่ๆน้องพี่คุณยูขอบคุณค่ะนะคะปุ้มปริมวันนี้ปุ้มปริมขอบคุณนะยิ้มเลยกล้องตรงกลางหน่อยนะคะทีม PR แล้วก็ทีมของน้องด้วยนะคะขอให้กันทีโอเคได้ค่ะขอชูไม้ชูมือดีใจอีเวนต์บอยอย่างนี้นะลูกโอเคลดค่ะเป็นภาพวิดีโอที่มีเสียงกรี๊ดดังมากๆน่ารักมากๆค่ะThank you.
เอาพี่ไม่บังก็ได้ค่ะโอเคไหมคะโอเคเรียบร้อยทั้ง10ท่านเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวช็อตต่อไปเป็นน้องพี่ๆกับน้องบิวกิ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะน้องพี่ๆกับน้องบิวกิ้นถ่ายภาพร่วมกัน1ช็อตค่ะตรงเดี๋ยวให้ทีละรอบลูกไม่ต้องกลัวได้ทุกคนนะคะเดี๋ยวขอสับหน้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะบังก่อนตอนซับเหงื่อเพราะว่าจะให้แบบภาพที่น่ารักที่สุดนะคะกำลังใจล้นหลามกำลังใจล้นหลามโอเคได้ค่ะเดี๋ยวบุ๊กก็จะพัดให้พี่ๆกับบิวกินไปพังๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพก่อนนะคะโลชน่ารักมากลูกสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะเลยนะคะแฟนคลับก็เยอะมากเลยน่ารักมากมากบิวกินพีพีเก่งมากค่ะนี่นะคะอย่างที่บอกว่าแฟนคลับตามมาให้กำลังใจตั้งแต่เช้าเลยพี่บิวกิ้นพีเก่งมากแฟนคลับทุกคนภูมิใจในตัวน้องนะคะเดี๋ยวเรานะคะรอพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพนะคะเพื่อไปทำข่าวนะคะแล้วก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยฝั่งนี้แฮปปี้แล้วนะคะหันมาแล้วนะคะซ้ายมือนะคะพี่จะพยายามอยู่ตรงไฟแล้วไม่ให้บังน้องๆทุกคนค่ะและในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญผู้บริหารนะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับน้องบิวกินและน้องพีพีนะคะบุโกะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณสุธาวันตราชูนะคะสวัสดีค่ะมอบช่อดอกไม้นะคะให้กับน้องพีพีและน้องบิวกินนะคะแล้วค่ะมี2ช่อค่ะช่อแรกรอบให้น้องพีพีนะคะนะคะได้ไหมคะและช่อต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้บริหารของเรามอบให้กับน้องบิวกินค่ะน่ารักใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราให้ผู้บริหารนะคะถ่ายภาพพร้อมกันนะคะ1ช็อตค่ะเดี๋ยวเราจะดำเนินไปช็อตที่3นะคะช็อตที่3เดี๋ยวบุโกขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณอ้อยใจวงลีลากรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท If and Boy จำกัดค่ะเรียนเชิญนะคะและท่านที่2นะคะคุณนรีรัตน์เตรานค่ะฝ่ายประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท If and Boy จำกัดค่ะและท่านที่3นะคะกับเรียนเชิญคุณยุวเรศสรุตานนท์ค่ะกับเรียนเชิญค่ะถ่ายภาพพร้อมกันบนเวทีนะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะอีฟันบองเราจะจัดงานดีๆแบบนี้จัดเต็มแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยรวมถึงเอาใจแฟนคลับนะคะคุณต้องขอบคุณน้องพี่บิวกินด้วยนะคะรวมถึงแฟนคลับขอบคุณอีฟันบอยนะคะ
นี่นะคะขอบคุณพี่สาวใจดีของเราด้วยขอบพี่หวั่นเจี๊ยบด้วยนะคะนะคะช็อตต่อไปนะคะในนี้เขียนว่าขอเชิญคุณบุโกะถ่ายภาพด้วยค่ะดิฉันเข้ามาเลยนะคะเชิญตัวเองค่ะเอาละค่ะในระดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราต้องกราบขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะนะคะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านค่ะนะคะเหลืออีกหนึ่งช็อตคือน้องหันถ่ายไปกับแฟนคลับอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวพี่ขออีกหนึ่งช็อตคือน้องหันถ่ายไปกับแฟนคลับหนึ่งรูปลูกเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้น้องอยู่ตรงนี้นะคะรูปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้PR ถ่ายรูปรูปหนึ่งนะคะตรงบริเวณนี้นะคะ1รูปค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะโบกมือบ๊ายบายกันหน่อยลูกข้างหลังลูกน่ารักเลิศเลิศขอบคุณน้องพี่พีน้องบิวกินมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แบ็คดรอปไปเลยค่ะพี่หวั่นเจี๊ยบขาอ้านี่กล้องอีกหนึ่งอ่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราให้พี่หวั่นเจี๊ยบพาไปก่อนนะคะไปถ่ายโอเคขอบคุณมากค่ะและแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆนะคะจาก If and Boy Mid Year Sale 2022 X Bilkin BP ในวันนี้จริงค่ะครั้งหน้ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามกิจกรรมดีๆจากทาง If and Boy นะคะได้ทั้ง Facebook Instagram หน้า TikTok If and Boy นะคะขอย้ำว่าแคมเปญนี้แคมโอ๊ยตายแล้วน้องน่ารักแต้มบุญพี่ได้แล้วแต้มบุญพี่ได้แล้วนะคะแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะย้ำว่าแคมเปญพิเศษแบบนี้ If and Boy Mid Year Sale ลดทั้งร้านสูงสุด 90% ตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะทั้ง16สาขาช็อปง่ายๆทางออนไลน์แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ If and Boy บอกเลยห้ามพลาดนะคะวันนี้จัดเต็มนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเอาใจกินหน่อยแล้วเริ่มมาค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆสื่อมวลชนมาตั้งกล้องสัมภาษณ์ตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านหน้านะคะแบ็คดรอปเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายวิดีโอนะคะดิฉันจะไม่ว่างไมค์ครับดิฉันชอบถือไมค์ค่ะทีมงานบอกว่าให้เสร็จแล้วแต่ว่าดิฉันอยากจะสปอยน้องก่อนค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องทั้งสองคนไปสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนที่หน้า Backdrop If and Boy นะคะในระหว่างนี้นะคะดิฉันก็จะถือไมค์ไปก่อนค่ะจนกว่างานจะเลิกห้ามหยุดไมค์นะชอบถือไมค์นะคุณพี่ท่านผู้บริหารขออนุญาตถือไมค์ต่อนะคะคุณยูขอถือต่อไมค์กันนะคะอย่าสปอยน้องต่อนะคะเขินตัวเองมากเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่มุนสื่อมวลชนสัมภาษณ์ค่ะดิฉันต้องหยุดปากแล้วค่ะทางงานบอกว่านักข่าวถามไม่รู้เรื่องค่ะไปก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ